สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วกับคลิปอ่านดวงความรักให้เพื่อนๆชาวราศีธนูผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูดูคลิปนี้ได้นะคะเอฟจะกรอกไว้ที่ช่อง description ข้างล่างและความคิดเห็นด้านล่างให้นะคะว่าใครเกิดวันที่เท่าไหร่เป็นราศีอะไรค่ะถ้าอยากรู้ว่าลัคนาเราเป็นลัคนาอะไรเพื่อนๆสามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างที่เอฟจะกรอกไว้ในช่องรายละเอียดคลิปแล้วก็ความคิดเห็นแรกที่ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะว่าต้องกรอกอะไรลงไปบ้างแต่เพื่อนๆจะต้องรู้เวลาเกิดที่แน่นอนถึงจะได้รู้ว่าเราลัคนาอะไรนะคะแล้วเราก็สามารถดูได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะไพ่มีผลประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วค่ะไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณและคนรักของคุณนะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกจากเอฟนะคะเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคะโครงเรื่องหลักไพ่โครงเรื่องหลักขึ้นมามีอะไรจะบอก transformation การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไร the loving moment ผู้หญิงที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามกำลังจะได้ตกอยู่ในความรักกำลังจะได้มีความรักอีกครั้งกำลังจะเจอกับความโรแมนติกเร็วๆนี้นะคะและมันคุ้มค่ากับการรอคอยมาเริ่มกันเลยบางคนก็อาจจะเจอแล้วใครคนนั้นบางคนก็กำลังจะได้เจอนะคะตัวตนของชาวราศีธนูลัคนาธนูได้อะไรสเตรนท์ขึ้นมาก็เป็นไพ่แห่งความบึกบึนขึ้นมาเป็นใบแรกเลยมีความเข้มแข็งมากมายไม่ว่าจะเจออะไรที่ผ่านมาในชีวิตไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่เคยยอมจมทุกข์ไม่ยอมเศร้าไม่ยอมซึมไม่ยอมหมองหมดลงไปลุกขึ้นมาแม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ส่งเสริมให้ชาวราศีธนูลัคนาธนูเบิกบานอะไรแต่ก็พยายามจะเข้มแข็งขึ้นมาให้ได้ด้วยว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูนั้นพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตนประจำตัวแน่นอนสติปัญญาอันเฉียบแหลมความคิดอันกว้างไกลรู้จักหาวิธีคิดเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั่นคือคุณชาวราศีธนูนะคะเข้มแข็งอยู่ภายในตัวเองได้อะไรอีกในเวลานี้ในเวลาอันใกล้นี้คนเข้มแข็งกำลังจะได้ของขวัญWheel of Fortune ไพ่แห่งโชคชะตาไพ่ของดาวพฤหัสบดีไพ่แห่งความโชคดีในชีวิตในเวลาอันใกล้นี้หรือบางคนอาจจะได้แล้วคนเข้มแข็งกำลังจะได้ของขวัญกำลังจะได้เฉลิมฉลอง Celebration 3ถ้วยกำลังจะได้มีความสุขสักที3ถ้วยเบิกบานใจสักทีมีความสุขสักทีได้รับรู้ถึงห่วงอารมณ์แห่งความสุขนะคะมาดูตัวตนของเขาคนนั้นบ้างคนคนนี้ได้3ไม้เท้าขึ้นมาเป็นใบแรกเขาอาจจะเป็นคนที่แบบห่างไกลจากเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอาจจะอยู่ไกลกันออกไปเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาไพ่เอ็มเพอเรอร์ไพ่จักรพรรดิขึ้นมาเขาอาจจะเป็นคนชาวต่างชาติจริงๆหรืออาจจะเป็นคนไทยนี่แหละแต่อยู่คนละภาคคนละจังหวัดที่ห่างออกไปหน่อยไม่สามารถที่จะแบบติดต่อพบปะกันได้ง่ายๆนะคะทีนี้คนคนนี้เขาดูเป็นคนที่มีหลักฐานมั่นคงแล้วก็คือมีชีวิตมีสถานะอะไรที่ค่อนข้างที่จะเป็นหลักที่มั่นคงแต่เขาคนนี้อาจจะเคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาก่อนหรืออาจจะเพิ่งจบกับความรักที่เขาแบบคบหามาในระยะเวลาที่ยาวนานเป็นความผูกพันที่คบหามาในระยะเวลาอันยาวนานในอดีตและเขาเพิ่งจบและจบแบบจุกๆเจ็บๆแบบสูญเสียซะด้วยนะคะ10ดาบความรักในครั้งก่อนในครั้งเก่าไพ่ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นความรักที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพความรักแบบจิตป่วยนั่นเองความรักแบบไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจก็กรีดกรีดนะกรีดกรีดอธิบายเหมือนเด็กเวลาไม่ได้ดั่งใจเวลาที่เด็กเอาแต่ใจอยากได้อะไรแล้วก็เรียกร้องอะไรอย่างนั้นนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเป็น
การที่ไม่เมตตาต่อกันและกันเวลามีความรักก็อยู่กับคนที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกอยากดีด้วยอย่างนั้นนะคะในอดีตเขาเคยผ่านเหตุการณ์ความรักเช่นนั้นมามันทำสงครามกันมันมีความรักเหมือนอยู่ในสมรภูมิรบนะคะแล้วเขาจบไปแล้วในใจของเขาได้อะไรเขาจบแบบเจ็บปวดและบางทีในอดีตที่ผ่านมาเขาคิดว่าบางทีเขาควรจะอยู่คนเดียวการมีความรักการมีชีวิตครอบครัวไม่ใช่สิ่งที่เขาแสวงหาอีกต่อไปไม่ใช่สิ่งที่เขาจะมั่นใจได้อีกต่อไปว่ามันจะสร้างความสุขให้กับเขาแต่เมื่อเขามาเจอกับเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนู1คาถา7ถ้วยเขากลับมองเห็นตัวเองในอนาคตเขากลับมองเห็นตัวเองและเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูในอนาคตเขามองเห็นอนาคตร่วมกันเขารู้สึกว่านี่ไงล่ะคนที่ฉันตามหาอยู่นี่เองอยู่ตรงนี้เองคนที่ฉันอยากดูแลเอาใจใส่คนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตทั้งหมดของฉันเพื่อเริ่มต้นใหม่ไปกับเธออีกครั้งนึงเด็กทุเรียนฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเธออีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อฉันได้พบศพหน้าเธอฉันได้พบศพตากับเธอเพียงศพตาเท่านั้นหัวใจก็อบอุ่นขึ้นมานะคะ เหมือนได้เจอคู่แท้ของตัวเองความรู้สึกของเขาเนี่ยแปลกๆมันรู้สึกชอบตั้งแต่แรกเห็นเขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นความรักหรือไม่ใช่ความรักอะไรเขารู้แต่ว่าเขาอยากอยู่ใกล้ๆเขารู้แต่ว่าเขาอยากเจอหน้าทุกวันเขารู้แต่ว่าเขาอยากดูแลเอาใจใส่อยากทำดีให้มันเมตตาโดยไร้ข้อจำกัดใดๆอยู่ๆมันก็ปรารถนาดีอยู่ๆมันก็อยากจะเป็นฝ่ายแบบทำอะไรดีๆให้คุณเพื่อให้คุณยิ้มได้นะคะเพราะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเมื่อเขาค้นพบคุณเขาได้เจอคุณปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาไม่มีวันทำอะไรที่เป็นการทำร้ายคุณได้เลยคุณคือสิ่งมีค่าที่เขาอยากประคองเอาไว้มั่นนะคะในใจของคุณได้อะไรเวลาที่คุณพบเขาในครั้งแรกคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาเป็นคนที่ฉันขอมาเทพอ่านตามไพ่เลยนะคะ The Star แล้วก็6เหรียญด้วยการกระทำทุกอย่างของเขาการดูแลเอาใจใส่จากเขาคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำให้กับคุณไม่เหมือนใครอื่นที่คุณเคยได้รับไม่เคยได้รับสิ่งนี้จากผู้ใดไม่เคยเจออย่างนี้จากใครไม่เคยได้รับอะไรอย่างนี้จากใครและก่อนหน้าที่คุณจะเจอเขาคุณอาจจะร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูอาจจะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าให้ได้เจอกับคู่แท้ให้ได้เจอกับคู่บารมีให้เจอเนื้อคู่สักทีจะมีบ้างไหมเนื้อคู่ขอให้มีเนื้อคู่ทีเถอะแล้วเขาก็เข้ามาในชีวิต6 เหรียญมาเป็นผู้ให้มาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ทำทุกอย่างที่คุณไม่เคยได้รับจากความรักในอดีตเอื้อเฟื้อต่อคุณปรารถนาดีต่อคุณสร้างกำลังใจให้กับชีวิตของคุณทำทุกอย่างให้คุณรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าปกป้องดูแลคุณราวกับว่าคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาและมันเสริมคุณค่าของคุณคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการได้เป็นคนสำคัญของใครสักคนการที่ถูกดูแลเอาใจใส่มันทำให้คุณมีความสุขมากขนาดนี้มันทำให้คุณรับรู้ถึงคุณค่าในตัวเองได้มากมายขนาดนี้นะคะใจของคุณมันแบบเต็มตื้นขึ้นมาราวกับมีใครสักคนหนึ่งมาเติมเต็มดวงใจอันที่จริงแล้ววิธีการเติมเต็มดวงใจไม่จำเป็นจะต้องรอจากคนอื่นก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราโมเดลรอจากคนอื่นแล้วเขาไม่มาสักทีเราก็ไม่เต็มสักทีเราก็กลายเป็นคนไม่เต็มสักทีเราเติมเองได้ด้วยการดูแลตัวเองด้วยการมองเห็นว่าตัวเองสำคัญด้วยการทำประโยชน์ออกไปด้วยการทำตัวเองให้มีประโยชน์ด้วยการไม่นั่งจมทุกข์แล้วก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรามีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองด้วยต่อให้สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ไม่จำเป็นจะต้องโทษตัวเองแค่เข้าใจก็พอว่า
มันมีเหตุผลนั่นแหละมันถึงได้เกิดสิ่งใดๆขึ้นมานะคะแล้วก็รักตัวเองได้อย่างหมดใจเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูก็จะสามารถรับเอาความรู้สึกอันเต็มอิ่มในหัวใจได้ราวกับว่ามีคนรักมาดูแลเอาใจใส่อยู่ข้างกายได้เช่นเดียวกันทดแทนกันได้นะคะอันนี้เอฟบอกวิธีการมาดูในอนาคตของแต่ละคนจะเป็นยังไงอนาคตของเขาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปพลิกผันไปตลอดกาลเขาเจอโลกใบใหม่แต่ก่อนทาวเวอร์เขาเจอแต่สงครามความรักเขาเจอแต่สงครามชีวิตไม่เคยมีเวลาที่จะได้เขาค้นหาความสุขในการมีความรักไม่ออกเลยในอดีตที่ผ่านมาเขารู้สึกว่ารักนั้นเป็นพิษรักนั้นเป็นยาพิษรักนั้นเป็นความทุกข์รักนั้นเป็นความกรงขังกักขังให้อยู่ในพันธนาการแห่งความทุกข์ระทมถูกเรียกร้องเรียกร้องตลอดเวลาโลภมากในตัวกันและกันตลอดเวลาโลภมากในตัวกันและกันโลภนะคะหมายความว่าอะไรรักมากมายดูเหมือนว่าจะรักมากมายแต่ที่จริงแท้แล้วมันไม่ใช่ความรักมันเป็นความโลภมันเป็นความโลภในแบบที่ต้องการให้เราได้ดั่งใจต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งทำทุกอย่างให้ได้ดั่งใจเราเขาก็เคยเป็นคนแบบนั้นและคนรักในอดีตของเขาที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาก็เคยเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันตอนแรกๆก็รักกันดีอยู่หรอกไปมาไปมาความโลภมากขึ้นทุกทีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆก็คาดหวังมากขึ้นพอเขาทำไม่ได้ดั่งใจความรักเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังและความแค้นผูกมัดจิตใจของตัวเองให้อยู่ในความรู้สึกที่ว่าทำไมเขาทำไม่ได้ดั่งใจทำไมเขาไม่ยอมเข้าใจทำไมเขาไม่ทำอะไรให้คู่ควรกับเรามีแต่คิดว่าทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมเขาไม่อย่างนี้ทั้งสองคนในอดีตคิดอย่างนั้นคือเอฟต้องอธิบายว่าทำไมความสัมพันธ์ของเขาถึงพังคุณจะได้ไม่ทำพังตามแบบเขานะคะมัวแต่คิดว่าทำไมเขาไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ไม่เข้าใจไม่ดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่เคยมองตัวเองไม่เคยกลับมามองตัวเองว่าทำไมต้องการขนาดนั้นทำไมต้องอยากได้ถ้าหมดอยากหมดความอยากหมดความโลภในตัวเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องทุกข์ใจอะไรก็จะกลายเป็นความสบายใจและเมื่อต่างฝ่ายต่างกลายเป็นความสบายใจของกันและกันทำไมเล่าฉะไหนเลยแต่ละฝ่ายจะไม่พยายามประคองหัวใจของกันและกันเอาไว้ให้อยู่กับตนอยู่ตลอดกาลเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเรียนแบบความสัมพันธ์ของเขาในอดีตนะคะเมื่อเขาได้เจอกับเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูที่มีคุณค่าในตัวเองและเลิกคาดหวังในความรักปล่อยให้ความรักมันเป็นไปโดยธรรมชาติชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะว่าเขาได้เจอโลกใบใหม่ที่แสนสดใสและงดงามเขาได้เจอที่ที่เป็นบ้านทางใจของเขาโดยแท้จริงที่ที่เบาสบายเป็นกำลังใจให้เขาอยากจะมีชีวิตต่อไปแม้ว่าชีวิตมันจะลำบากลำบนหรือมีอุปสรรคใดๆเข้ามาในชีวิตเขาก็รู้สึกว่ามันสามารถผ่านไปได้โดยง่ายเมื่อเขาได้มารักเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูเด็กถือถ้วยชาริออตแล้วก็เดอะซันคนคนนี้จะเดินทางมาหาบางทีเพื่อนๆอาจจะเจอเขาในเว็บเดทหรืออะไรหรือกำลังเป็นการคบกันในแบบออนไลน์อยู่ไม่นานเขาจะมาหาแน่นอนเขาจะเดินทางมาหาแน่นอนและเมื่อเขามาถึงตัวเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะเขาจะรู้ได้เลยว่าความสุขจริงๆที่เกิดขึ้นตอนที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนั้นมันมากมายกว่าตอนที่อยู่ห่างกันเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อมาอยู่ใกล้ชิดเ
เขาจะทำทุกอย่างบางทีเขาอาจจะเสียสละอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อมาอยู่ใกล้ๆชาวราศีธนูลัคนาธนูใครบางคนอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานใครบางคนอาจจะต้องลาออกจากงานเดิมเพื่อมาหางานใหม่ใครบางคนอาจจะต้องย้ายงานย้ายสายงานอะไรก็ตามแหละเขาจะมาเพื่อมาอยู่ใกล้ๆเพราะเขาหาความสุขแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเขาไม่มีทางปล่อยไปเขาไม่มีทางปล่อยไปเขาจะมาอยู่ชิดใกล้เพื่อให้ชีวิตของเขาได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงนะคะมาดูในฝั่งของเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูบ้างได้อะไร The Hierophant Chariot Chariot ก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันคุณจะต้องในช่วงเวลาแรกแห่งความรักคุณจะต้องสบายใจเป็นพื้นที่ที่สบายใจไร้กังวลต้องมั่นใจในคุณค่าของตัวเองต้องรู้ตัวว่ากำลังจะได้ในสิ่งที่คู่ควรเพราะว่าความรักระยะไกลจำเป็นต้องได้อาหารมาจากความสบายใจมาจากความอุ่นใจมาจากความคิดบวกอยู่เสมอและพื้นที่ที่ทั้งสองคนมีระหว่างกันจะต้องไร้ซึ่งการสร้างสภาวะแห่งความวุ่นวายใจให้อีกฝ่ายนะคะเพราะแค่ระยะทางที่ห่างไกลมันยากพออยู่แล้วอย่าเอาความวิตกกังวลอย่าเอาความต้องการส่วนตนอย่าเอาการเรียกร้องจนสร้างความลำบากใจให้อีกฝ่ายหนึ่งมาใช้ก่อนที่เขาจะมาอยู่ใกล้นะคะต้องสบายใจต้องมั่นใจต้องศรัทธาในความรู้สึกที่เขามีให้กับเราและเดี๋ยวเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อมาหาเราเมจิกเชียงคนผู้นี้จะทำทุกอย่างเพื่อตัดระยะทางให้สั้นลง The Magic Chian 1ดาบการตัดการชัดเจนความสัมพันธ์มันจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูจะไม่ต้องพะวงสงสัยในความรู้สึกของเขาเลยเพราะเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนพูดอย่างชัดเจนบอกรักอย่างชัดเจนวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนๆรู้ได้เลยว่าเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูจะอยู่จุดไหนในชีวิตของเขาในอนาคตบอกทุกอย่างแทบจะเกินไปแทบจะวางแผนในชีวิตมากเกินไปคือเหมือนกับวางแผนแล้วว่าแบบอยากมีลูกกี่คนอยากแต่งงานที่ไหนอยากจัดงานแบบไหนธีมไหนอะไรอย่างนี้นะคะเชิญใครบ้างคือเขาออกจะพูดไปล่วงหน้านานเลยนะคะนานเลยแล้วเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวอะไรในความรักในครั้งนี้เลยเพราะเขาแสดงออกโดยชัดเจนราชินีถือไม้เท้าผู้ที่มั่นใจในตัวเองมากๆรู้ตัวแล้วเพราะการกระทำของเขานั้นแสดงออกนะคะแสดงออกให้เพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูได้รู้ตัวนั่นเองมาดูความสัมพันธ์ในอนาคต1เดือนข้างหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะลุกลี้ลุกลนมากกว่าเก่านะคะเพื่อนๆก้าวไม่เท้าใครบางคนที่แบบรักมากใครบางคนที่ทนไม่ไหวแล้วที่จะต้องอยู่ไกลห่างกันเขาจะลุกลี้ลุกลนอยากมาอยู่ใกล้ขวัญของใจเขา8เหรียญเขาจะเป็นคนที่แบบติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาพูดคุยอยู่แทบจะทุกแบบ5นาทีไม่ได้ว่างเว้นจากการพูดคุยกับเขาเลยเขาจะแบบต้องการมีสายสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อตลอดเวลาไม่ให้มันขาดช่วง8เหรียญแล้วก็8คาถาเขาจะเป็นคนทำทุกอย่างโดยชัดเจนไม่ต้องรอให้เพื่อนๆชาวราศีธนูส่งข้อความหาเขาก่อนหรือทักชวนคุยอะไรเขาก่อนเขาไม่ปล่อยให้เกิดเวลาว่างนั้นขึ้นเลยเพราะเขาแบบสื่อสารตลอดเวลานะคะแทบจะตลอดเวลาและเขานั้นจะทำอะไรบางอย่างที่เพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูรู้สึกมั่นใจในความรักที่เขามีให้1เหรียญแล้วก็9เหรียญเห็นไหมคนที่แบบอินดิเพนเดนต์ภาคภูมิใจในตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองชัดเจนในหัวใจรู้แบบไม่ต้องถามเขาเลยว่าเขารักหรือเปล่าเพราะการกระทำทุกอย่างของเขานั้นแสดงออกโดยชัดเจนว่าเขารักเขาทำทุกอย่างให้ชาวราศีธนูลัคนาธนูคลายกังวลไร้ซึ่งความกังวลเมื่อฉันได้มาพบเธอที่รักของฉันทำทุกอย่างให้ฉันเบาสบายใจเมื่อก่อนที่ชาวราศีธนูลัคนาธนูอาจจะเคยพบเจอกับความรักที่แบบต้องพยายามเฝ้าถามหาความชัดเจนอยู่ตลอดเวลา
บางทีชาวราศีธนูอาจจะเพิ่งจบและเลิกราจากความรักชนิดนั้นมาตอนแรกที่ก่อนจะเลิกกับคนที่ไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ากลัวหวาดกลัวว่าตัวเองจะไม่สามารถมีความสุขได้หากไปจากเขากลัวว่าตัวเองจะตัดใจจากเขาไม่ได้ทั้งที่ตอนที่อยู่กับเขาเขาก็ไม่เคยสร้างความสุขอะไรให้เลยกลับกลัวจะไม่มีความสุขตอนที่ได้อยู่กับเขาซะงั้นพอมาเจอกับคนคนนี้การกระทำทุกอย่างความรู้สึกทุกอย่างที่ได้จากคนคนนี้เขาจะทำให้เพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูมีทัศนคติใหม่ทางความรักเปลี่ยนไปตลอดกาลเพื่อนๆจะรู้ได้เลยว่ารักคนที่เขารักเราโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้หญิงนั้นการรักคนที่เขารักเรานั้นสร้างความสุขให้ได้อย่างมากมายลบล้างความคาดหวังเดิมๆที่เคยจินตนาการเอาว่าจะมีความสุขหากทำทุกอย่างเพื่อร้องขอความรักและได้ความรักมาไม่จริงผู้หญิงเรานั้นความสุขจะได้มาจากการถูกดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกรักจะได้มาจากความรู้สึกเคารพรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคนรักที่เราสามารถพึ่งพาเขาได้ที่เราสามารถพึ่งพิงเขาได้ที่เราสามารถมีเขาเป็นบ้านทางใจให้กับเราที่เขาปกป้องเราทุกอย่างที่เขาบอกว่าเราเป็นคนสำคัญโดยที่เราไม่ต้องถามที่เขาพยายามทำทุกอย่างให้เรามีความสุขในชีวิตแม้เขาจะต้องแบบรับทุกข์เอาไว้เองนั่นคือความสุขของผู้หญิงอย่างแท้จริงไม่ใช่การไปวิ่งตามใครแล้วได้ความรักจากเขามามันเหนื่อยซะเปล่าคุณจะไม่เจออะไรอยู่ข้างหน้าไม่มีอะไรนอกจากความคาดหวังที่มากขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆนะคะความรักควรเกิดมาหลังจากได้รับการเอื้อเฟื้อและการดูแลเอาใจใส่จากเขามาแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติของเพศสภาพแห่งความเป็นแบบมารดาผู้หญิงจำจะต้องรักคนที่ดูแลตัวเองห่วงใยตัวเองเอาใจใส่ตัวเองเพราะว่าจะต้องมองจะต้องพิจารณาเขาคนนั้นว่าเขาพร้อมจะเป็นพ่อของลูกเราหรือเปล่านะคะถ้าเขาดูแลเราได้ดีเขาย่อมดูแลปกป้องลูกของเราได้ดีด้วยเช่นเดียวกันสิ่งนี้จึงฝังเอาไว้ในสัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ว่าต้องเลือกคนที่เขาดูแลเราได้และรักเราเอาใจใส่เรานั่นจึงจะเป็นความรักที่ควรแก่เหตุแห่งรักนะคะทีนี้ไพ่ออกมาแนะนำว่า10 ดาบเด็กถือดาบความสัมพันธ์ระยะไกลหากมันยังไม่ใกล้ชิดกันหรือณเวลานี้มันอาจจะไม่ได้ไกลห่างเท่าไหร่แต่ยังทำอะไรที่มาอยู่ด้วยกันเลยไม่ได้อย่างนั้นนะคะก็อย่าเพิ่งเพ่งเล็งจับผิดอย่าเพิ่งเรียกร้องอย่าเพิ่งโลภมากอยากได้อะไรที่มันมากเกินไปในตัวของเขาเพราะว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องเคลียร์นะคะ10 ดาบนี้ขึ้นมาไม่ธรรมดาหรอกน่าจะเป็นชีวิตของเขาที่ต้องเคลียร์อะไรบางอย่างให้เบากายให้เขาไม่มีภาระอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและทำตัวให้มันเป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับเขาทำตัวให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขให้กับเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะคุ้มค่ากับการรอคอย7 ถ้วยเป็นสิ่งที่เขาได้พบเมื่อใดก็มีความสุขเป็นคนที่เขาจะคุยด้วยเมื่อไหร่เขาก็ได้ความเบาสบายหัวใจได้รับความชื่นใจกลับไปเสมอแล้วเมื่อสิ่งนี้มันฝังเอาไว้ในความรู้สึกของเขาที่มีความคิดต่อตัวคุณว่าตัวคุณนั้นเป็นพื้นที่แห่งความสุขของเขาเป็นเทพธิดาน้อยที่เขาอยู่เมื่อใดก็คุยด้วยเมื่อใดก็ได้รับ
แต่ความเบิกบานเขาจะรู้เลยว่าเขาจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมีคุณในชีวิตและไพ่ออกมาบอกเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะสำหรับคนคนนี้ The Sun คนนี้จะเข้ามาเป็นดวงอาทิตย์ในชีวิตของเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูคนที่ชัดเจนคนที่ปกป้องดูแลเราได้คนที่เอาใจใส่คนที่มอบความรักให้เราได้คนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าตกหลุมรักตกอยู่ในห้วงแห่งความรักอีกครั้งหนึ่ง transformation โชคชะตาเปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อไปนี้คือฟ้าใหม่ที่เราจะสามารถมีความสุขในความรักได้อีกครั้งหนึ่ง the loving woman ผู้หญิงที่อยู่ในห้วงแห่งความรักนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะตอนนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำตนออกจากราศีมังกรซึ่งตอนที่อยู่ราศีมังกรได้ตำแหน่งนิดถ้าเกิดมีใครเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานั้นเขามักจะมองไม่เห็นความสำคัญแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในเรือนสหัสชะเรือนแห่งการเรือนแห่งผู้คนสังคมการสื่อสารการได้มีตัวตนนะคะเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูจะได้มีตัวตนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะถูกคนมองในแง่ดีจะถูกคนมองจากเนื้อในที่แท้จริงว่าเป็นคนน่ารักมากมายขนาดไหนและในปีถัดไปดาวพฤหัสบดีก็ยังจะย้ายเข้าไปในเรือนพันธุนะคะธันวามกราคมพามีนาพันธุพบที่4พบแห่งการมีหลักฐานที่มั่นคงแล้วได้ตำแหน่งได้เกณฑ์เกษตราธิบดีได้เกณฑ์เกษตราธิบดีหมายความว่าอะไรความมั่นคงนี้อาจจะเป็นปึกแผ่นจนสามารถสร้างครอบครัวเลยก็ได้ใครบางคนได้แต่งงานในเวลานั้นนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ Whisper of Love กันเลยว่าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูบ้างembrace your emotion อบกอดความอารมณ์ความรู้สึกของคุณอบกอดความรู้สึกของคุณอารมณ์ความรู้สึกของคุณspend quality time together ช่วงเวลาที่แสนดีอุ๊ยมีพูดน้อยนะคะพูดน้อยจุ๊บกันอยู่ตรงนี้รออีกหน่อยเถิดฉันจะมาหาเธอฉันจะมาใช้เวลาฉันจะมามีเวลาที่แสนดีร่วมกันกับเธอในอนาคตฉันจะมาอบกอดความรู้สึกเธอดูแลหัวใจของเธอปกป้องและอบอุ้มเธอเอาไว้ด้วยความอบอุ่นจากใจฉันช่วงเวลาที่เธอและฉันอยู่ร่วมกันฉันจะทำให้ดีที่สุดเธอจะได้พบกับความรักที่งดงามเธอจะได้เจอกับคนที่เป็นที่พึ่งพาทางใจของเธอนะคะอันที่จริงเพื่อนๆชาวราศีธนูและเขานั้นจะกลายเป็นที่พึ่งพาทางใจของกันและกันเมื่ออยู่ด้วยกันเหมือนกับมันง่ายที่จะมีความสุขมันมีความสุขได้ง่ายๆคนที่เป็นคู่กันจริงๆนะมันไม่ต้องพยายามจะรักกันเท่าไหร่มันก็รักกันนะคะแค่ได้ใช้เวลาร่วมกันนิดๆหน่อยๆแค่ได้รู้จักทัศนคติของกันและกันแค่ได้พูดแลกเปลี่ยนอะไรกันเล็กน้อยมันมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วนะมันจูนกันติดแล้วมันรู้ได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ใช่แค่คนธรรมดาในชีวิตของเราแต่เธอหรือเขาคนนั้นมีอิทธิพลต่อดวงวิญญาณของเรามาเนิ่นนานแล้วนะคะทีนี้มาดูยูนิคอร์นซิยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูบ้างส
celebration เห็นไหมพอเอฟพูดถึง celebration ในตอนแรก celebration ก็ขึ้นมาเลยเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองค่ะใกล้เวลาเฉลิมฉลองเวลาแห่งการเฉลิมฉลองใกล้เข้ามาแล้วเฉลิมฉลองได้ทุกอย่างเลยเฉลิมฉลองการมีแฟนเฉลิมฉลองมงคลสมรส นะคะความมั่นคงเป็นปึกแผ่นทางความรักกำลังจะคลืบคลานมาช้าๆกำลังจะได้สมใจแล้วเนื้อคู่มาถึงตัวแล้วนะคะและมันก็มีเหตุผลที่ต้องเจอคู่วิบากกรรมมาก่อนตอนแรกทั้งในฝั่งของเขาและทั้งในฝั่งของเพื่อนๆชาวราศีธนูและลัคนาธนูนะคะเพื่อแบบเรียนรู้วิธีการเป็นคนรักที่แสนดีเรียนรู้ที่จะไม่สร้างปัญหาในความรักแล้วก่อนที่จะมาเจอกันพอมาเจอกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นจิ๊กซอที่ลงล็อกสิ่งที่ตามหากันจนเจอนะคะอะไรอีกคะแพชชั่นเป็นคู่ที่มีแพชชั่นต่อกันอย่างมากมายเป็นคู่ที่แบบมีความเสน่หามีความรักแบบสนิทเสน่หาทางใจด้วยนะคะเป็นความรักแบบ ลุ่มหลงนะคะเป็นการรักแบบลุ่มหลงแล้ว Romantic Angel อยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูบ้างนางฟ้ามีอะไรจะบอกเพื่อนๆชาวราศีธนูบ้างคะ Children อุ๊ยนอกจากเฉลิมฉลองมงคลสมรสแล้วใครบางคนอาจจะเฉลิมฉลองการได้บุตรและธิดานะคะใครบางคนจะมีเด็กๆตามมาทีหลังด้วยระมัดระวังระมัดระวังตั้งแต่วันนี้ไปจนอีก1ปีข้างหน้านั้นถ้าเกิดมีความเสน่หามากเกินไปถ้ายังไม่พร้อมให้ป้องกันนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์มีบุตรได้อย่างรวดเร็วถ้าพร้อมแล้วก็ปล่อยเลยอะไรอีกคะ Release your ex นี่ไงล่ะที่เอฟบอก The time has come to clear your energy ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่คุณจะต้องล้างพลังงานเดิมๆออกไปให้หมดสิ้น Release your ex clear พลังงานเก่าเคลียร์แฟนเก่าที่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักเพื่อเปิดรับคนที่เป็นคู่แท้ที่แท้จริงในอนาคตอย่ามัวคร่ำครวญอยู่เลยอย่ามัวกลัวอยู่เลยว่าถ้าพ้นจากคนที่ไม่รักเราไปนี้เราจะไม่มีความสุขถ้าพ้นจากคนที่ไม่ดูแลเอาใจใส่เราไปนี้เราจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆในชีวิตถึงคุณอยู่ต่อคุณก็ไม่ได้อะไรนะคะถ้าคุณและเขาไม่ใช่เนื้อคู่กันมันก็ไม่มีแรงจูงใจให้เขาอยากทำดีๆให้กับเราหรอกโชคชะตาพยายามจะบีบคั้นคุณให้คุณเปิดทางให้คู่แท้ด้วยการทำอะไรด้วยการบีบบังคับให้คุณมีความทุกข์มากๆตรงไหนที่คุณอยู่และคุณมีความทุกข์มากๆจิตวิญญาณกำลังสื่อสารกับคุณว่าไปให้พ้นจากตรงนี้นี่ไม่ใช่ที่ของเธอนี่ไม่ใช่ที่สำหรับเธอมีที่อื่นที่เป็นที่สำหรับเธอให้เธอใช้จิตวิญญาณของเธอนั้นอย่างรู้ลงไปว่าตรงที่เธอสบายใจตรงไหนที่เธอสบายใจตรงนั้นคือบ้านทางจิตวิญญาณของเธอนะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เอฟอ่านได้จากไพ่ในวันนี้นะคะคุณกำลังจะได้ตกหลุมรักและเป็นความรักจริงๆที่คุณไม่รู้เลยว่ามันมีความสุขได้ขนาดนี้หัวเราะที่หลังดังกว่าเซเลบริชั่นนะคะเซเลบริชั่นการเฉลิมฉลองในเรื่องราวของความรักกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆชาวราศีธนูลัคนาธนูมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสว่างในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า